ดีครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกแรงมากครับผมตากฝนอยู่นะฮะแต่มันไม่มีฟ้านะฮะมีแต่ฝนอย่างเดียวเลยห้อยก็ชุ่มฉ่ำเลยฮะได้ออกซิเจนจากน้ำฝนนะฮะนี่ครับตกแรงมากครับห้อยก็งามหญ้าก็งามครับไม่ต้องรดน้ำกันเลยทีเดียวอ้อยแปลง2ผมโอ้โหคราวนี้กาบอ้อยคงจะเน่าแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆสูดหายใจให้มันเต็มปอดครับอากาศแบบนี้สดชื่นแบบนี้ยืนตากฝนล้วนๆ นะครับฝนล้วนๆไม่มีลมเม็ดหนามากคนเมืองจะได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้ไหมเนาะคนบ้านนอกที่ไปทำงานอยู่ในเมืองจะได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้ไหมนี่ฮะนี่ฝนแรงมากนะครับเป็นบรรยากาศที่เสพครับเสพธรรมชาติเสพธรรมชาตินะครับยืนตากฝนจริงๆก็ไม่ได้มาตั้งใจจะยืนตากหรอกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพอดีมาขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกอ้อยเขียวญี่ปุ่นนะครับก็ถือโอกาสเนียนเลยแล้วกันใครๆก็คงจะหาว่าบ้าคำว่าบ้าคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจคำว่าบ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเรามีความสุขแล้วก็มันไม่ได้เดือดร้อนใครมันแต่ทำไมคนอื่นกับคนเราอะกลับมองคนอื่นคนนั้นว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาทำแล้วไม่เดือดร้อนใครเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรอะไรที่มันแปลกแยกไปจากคนอื่นเขาไม่ทำซึ่งมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะนะแล้วเขาทำก็มีความสุขเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่กลับมองว่าเฮ้ยโอ้ยมันบ้าไอ้นี่มันบ้าโอ้ยนี่มันทำงานอยู่ดีๆมันกลับมาอยู่บ้านปลูกผักปลูกหญ้าเกณฑ์ปลูกพืชทำเกษตรโอ้ยมันล้มเหลวมันไปทำงานมันไม่รุ่งหรอกมันเลยกลับมาตายรังอยู่บ้านแล้วทำไมถึงกลับมองแบบนี้ผมว่าการกลับมาบ้านคือการที่แบบกลับมาหาธรรมชาติกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาเดินช้ากลับมาเดินตามโลกจริงๆไม่ต้องรีบเร่งที่จะตื่นในเช้าเหมือนหุ่นยนต์ไปทำงานคือกักคือกักหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนหุ่นยนต์ให้เขาสั่งให้เขาดุให้เขาด่าผมว่าอิสรภาพครับอิสรภาพของคนเราผมว่าที่สุดแล้วต้องการความเป็นอิสระนะอิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทางกายนะครับทางกายไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ทางใจนะครับน่าจะเป็นอิสระที่ทุกคนทวินหานะครับตอนนี้ผมได้รับความรู้สึกนั้นแล้วนะครับหลังจากออกจากงานมา2ปีเต็มนะครับก็รู้สึกอิสระนะครับอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันคือมันเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วก็มันมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เราทำเพราะนั้นเราก็จะอยู่กับมันไปได้นานโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเบื่อหรือมันอัดอั้นนะครับเราผมรู้สึกกับว่าเอ้าวันเวลาทำไมมันผ่านไปเร็วในแต่ละวันจังเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเมื่อเช้าตัดต้นพันอ้อยไปส่งแพ็คของไปยืนคุยกับพ่อค้าในตลาดที่วันนี้ผมไม่ได้ไปกลับมาบ้านกลับมากินข้าวนะอะไรออกจะออกมาดูสวนอะไรหน่อยฝนมาตกเอ้าเนี่ยจะมืดอีกแล้วนะฮะเนี่ยดูครับชุ่มฉ่ำครับบรรยากาศอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับฝนตกนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสนะครับกับธรรมชาติจริงๆนะฮะแรงมากครับแรงมากแรงไม่แรงก็ดูน้ำเลยครับวู้ฮู
อยู่กับสิ่งที่เรารักเราจะอยู่ได้โดยไม่เบื่อนะครับเปล่าไหนไหนไหนต้นกล้วยหลบฝนเนี่ยไหมต้นกล้วยหลบฝนดีนิดนึงอยู่ใต้ต้นกล้วยก็ดีนิดนึงนะครับนี่ครับดูครับดูน้ำครับฝนตกแรงไม่แรงครับผมฮู้ฮู้เอามือไปดูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฝนมันไปโดนเขาเพื่อนๆเดี๋ยวมึงก็เลยซูมอัตโนมัติเลยโอเคเนี่ยครับบรรยากาศนะครับของส่วนผสมนะครับแรงมากครับว้ายโอเคไปครับนี่ฮะอ้อยก็ได้น้ำท่าน้ำฝนนะครับอ้อยดำไต้หวันอ้อยสิงคโปร์ลายไผ่อ้อยเขียวโบราณโคราชนะครับกล้องไม่อยู่แล้วครับกล้องโดนน้ำโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ